วันนี้ได้ยินคำว่ามันมีโรงพยาบาลโรงนึงที่แถวทางรถไฟถนนสุขุมวิทต้นสุขมีโรงพยาบาลโรงนึงอยู่ที่ต้นทางสุขุมวิทก็คือทางรถไฟนะโรงพยาบาลอ่ะโอ้โหเขาบอกว่าคนไข้เยอะแยะต่างชาติเยอะแยะเลยนะครับอย่าไปอิจฉาเขาเวลาจะเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยคนนั้นนะฮะเขาไปใช้บริการนั้นแค่ประมาณ2อาทิตย์หมดไป 500,000 ถูกระบุว่าปอดเป็นมะเร็งนะครับเจอลุงงอกทีเดียว7วันผ่านไปไปเช็คเมื่อเช้านี่หายแล้วจะไม่มีอะไรเลย2มือเปล่าเนี่ยนะครับนะแต่จ่ายไป 500,000 ไปแล้ว2อาทิตย์นะครับเห็นหรือยังมะเร็งเนี่ยทุกวันนี้เอามะเร็งยัดกับคนที่มีเงินเสร็จแล้วก็ไม่การันตีเขามีการการันตีนะอ้าวเล่าให้ฟังก็ได้แบบนี้ฉับฟังให้ดีนะฮะคือความคิดเรื่องการค้าเนี่ยคิดไปได้10สเต็ปเขาคิดได้หมดผมคิดได้หมดเล่าให้ฟังก็ได้อ่ะ1สมมติว่าคนไข้มาหาผู้บริหารไม่ใช่หมอนะให้รู้ไว้นะครับหรือหมอก็ได้อ้าวหมอดีกว่าก็แล้วกันมาคุยเรื่องของสุขภาพร่างกายมาเสร็จสับเอาตรวจเช็คว่าเป็นปอดมีรูโอเคไหมปอดพรุนผู้หญิงไม่เคยสูบบุหรี่เงี้ยนะถุงลมโป่งพองนั่นแหละคือปอดพังเข้าใจไหมครับแล้วก็จับยามะเร็งใส่เข้าไปตรวจเรียบร้อยมีเม็ดเยอะแยะเลยแล้วก็คาดการณ์ไม่เกินทั้งเดือนตายอย่างเดียวคนมันกลัวตายเนาะแล้วพูดกับเศรษฐีทีเนี้ยเห็นไหมครับเอาละข้อตกลงในการที่จะรักษากันอะไรกันเอาละจะต้องบริโภคยาเนี่ยทั้งหมดมีอยู่6เม็ดนะถ้าหากว่า6เม็ดนี้ยังไม่บรรเทาอีกทีนึงไปชุดที่2อีก6เม็ดนะเป็นยานอกเฉพาะเลยไม่2ไม่พอถ้ามันไม่พอก็ไปเบ็ดชุดที่3อีก6เม็ดเหมือนกัน3 6 18นะทีนี้มันเป็นราคาเลยเนี่ยราคานะราคาเม็ดละ 10,000 บาทโอเคนะใส่เข้าไป6เม็ดแล้วจ้าเห็นไหมไม่พอต่อมาชุดที่2เม็ดละ 100,000 เข้าใจไหมครับใส่เข้าไป6เม็ด3 600,000 เข้าไปแล้วเห็นยังนะ600,000เข้าไปแล้วเห็นไหมชุดที่3น่าจะเป็นเม็ดละล้านทีเนี้ยก็คนมันกลัวตายคนมันเป็นเศรษฐีอยากกลัวตายเข้าใจไหมครับคงจะเม็ดละล้านต่อไปหรือว่า 500,000 ก็ไม่รู้แหละเห็นไหมนักเข้าไปถึงเสร็จร่างกายก็ไม่ดีขึ้นทีเนี้ยหมดสภาพเขาบอกว่าถ้าหากว่าตัวนี้ไม่พออ้าวก็จะไปอเมริกาจ่อให้จ่ายให้เสร็จสับทำไมมันจะออกไม่ได้ล่ะครับนะ6เม็ดหลังนี่มัน 600,000 นี่นี่เอาไปแล้ว 600,000 เข้าใจยังนะ5 6เม็ดแรกคือ 60,000 เข้าไปแล้วนะอย่างเงินต่างหากนะนี่เฉพาะยาเม็ดบ้าๆวอเท่านั้นเองนะโอเคมั้ยเนี่ยลักษณะการค้าเขาพูดกันอย่างนั้นเนี่ยการันตีทีนี้อ้อยเข้าปากช้างเรียบร้อยเอาคืนก็ไม่ได้ทีนี้ไม่มีการันตีเลยมีแต่ตั้งความหวังเอาไว้มันก็หมดใช่ไหมจะเหลืออะไรทีนี้เอาเห็นหรือยังพอหมดตัวแล้วก็หมดสภาพไม่มีจ่ายแล้วไปอเมริกาก็เหมือนเดิมนั่นไม่หนีไปไหนหรอกเหมือนกันก็พาไปแล้วอ่ะอเมริกายกพ่อยกแม่อเมริกาแต่วันตกไปสิครับเห็นไหมครับนี่แหละเขาเรียกองค์กรสร้างโง่มาจากแต่วันตกอาจารย์ยังนะรู้ไหมโรงพยาบาลทุกวันเนี่ยถามว่าใครลงทุนดีกว่าทุกวันเนี่ยเอาไปนะมันจะกลายเป็นโรงฆ่าสัตว์อยู่แล้วเนี่ยใช่ป่ะยังไม่รู้จักอีหรือป่านนี้โอ้ยตายมาธรรมชาติดีกว่าอะไรก็ธรรมชาติอากาศเป็นยานะเนี่ยวันนี้ก็มีคนนึงสำสือมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นมะเร็งเม็ดเลือดนะรูคีเมียนั่นแหละครับนะก็ทำสือมาเขียนมายาวเหยียดเลยสุดท้ายก็มาเจอกับลุงงอกกับแต่เต้นแมนครับอากาศยาดีที่สุดคืออากาศสุดท้ายก็มายอมรับตรงนี้2ปีที่ผ่านมาที่เกือบตายนั่นแหละเห็นไหมครับก็มันชัดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ป่ะนะไม่หายคืนเงินลุงออกจะเอาเท่าไหร่เงินอยากจะรู้นะไม่ได้วิตกการันตีด้วยมีไหมทุกโรงพยาบาลในโลกนี้มีหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าไม่มีไม่หายคืนเงินไม่มีทางเห็นไหมก็ใช้วิธีคิดอย่างนี้แหละที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยทำไมคิดไม่เป็นของแค่นี้โอ้ยคิดไปถึงสเต็ปที่ร้อยยังได้ดูซ้ำไปจริงๆนะนี่แค่3สเต็ปนั่นเนี่ยหมดตัวก่อนใช่ไหม
ยาเม็ดละเม็ดเม็ดละล้านเนี่ยเอาอยู่ไหมเนี่ยหกเม็ดหมดตัวไหมเนี่ยใช่ไหมเอาถูกหลอกเข้าไปคนถูกหลอกเชิญนวัตยาสายหน้าวันนี้บ้านเราทีวีสตาร์ทนี่แห่งปัญญาพอจะเริ่มมีปัญญาบ้างหรือยังกระเพาะใช่ไหมครับถ้ามีแล้วก็หายใจเข้าไปเถอะครับไปแล้วนะอากาศเป็นยากินเมื่อไหร่ก็ได้ทำทิ้งทำขว้างอะไรก็ว่ากันไปตามที่เคยมีเคยเป็นโอ้ยจริงๆนะนะแต่มีข้อแม้นะแต่ต้องลุงออกเท่านั้นนะมันต้องเป็นกรอบความคิดอ้างอิงของลุงออกมันที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์ถามว่าลุงออกคือใครเนี่ยนี่ก็บอกนะสองมือเปล่ารักษามนุษย์พูดจางนี้เลยเวลาพูดจาไม่กลัวใครทำไมเออใช่ไหมฮะต้องการให้ท่านเข้าใจต้องการรักษาตัวเองให้ได้นะครับโอ้ยผมไม่ไปประกอบอาชีพแข่งใครอยู่แล้วล่ะเธออยากทำแล้วก็ทำไปเถอะ ใช่ป่ะใครฉลาดน้อยก็ถูกแล้วก็ว่ากันไปนะถ้าอยากจะฉลาดมากค่อยๆฟังเอาเองแล้วกันมีตั้งหมื่นกว่าคลิปในบ้านเราทีวีนี่เอาแบบไหนล่ะครับมีตั้งสี่ศาสตร์ธรรมชาตินะวิทยาศาสตร์ก็สุดโอเคเลยนะปลายสุดเลยนักฟิสิกส์สู้ลงออกไม่ได้หรอกท้าด้วยที่ว่าท้ามันผ่านจอเนี่ยนักฟิสิกส์จริงไหมมนุษย์หรือเปล่าโถสุดท้ายก็ลงที่มนุษย์อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ไหมคนที่ท้าจริงคือไอน์สไตน์มันตายไปซะก่อนหนึ่งเราเกิดไม่ทันมันสองมันไปก่อนเราเอาจริงนะถ้าอยู่ในยุคเดียวกันโอ้โหโดนไกด์สอนเนี่ยท้าดวลเลยจริงไกด์สอนนะครับท้าจริงๆนะเจ้าของทฤษฎีใหญ่ท้ามันจังเจ้าของทฤษฎีเจ้าของสมการใหญ่ท้ามันจังเป็นเจ้าของมาจริงหรือเปล่าอีกหน่อยก็ลูกหน่อยมีทฤษฎีมีสมการให้ด้วยใจคนมาท้าไม่ใช่หรอครับเอาท้าวันนี้ท้าสมการอีฟซีสแควร์ไว้ก่อนสมนั้นก็มีสมการลุงออกเองให้คนมาท้าทั้งโลกนะประมาณนั้นครับมันจะได้รู้ว่ามันดื้อๆอย่างเงี้ยดีกว่าในเรื่องมนุษย์มานานเนี่ยนะโอเคนะเออเกือบลืมจดเอาดีนะจดเอาไว้นะผ้าห่มแม่เหล็กนี่ก็เหมือนกัน